ริมกระดาษลงมานะคะ2เซนเขียนเส้นยาวไปนะคะวัดจากเส้นลงมานะคะ3เซนและเส้น6เซนนะคะเป็นเส้นไหลเส้นคอนะคะวัดรวม3เส้นและ6เส้นตีเส้นตรงไปนะคะแค่นี้วัดจากเส้นคอลงมาเป็นเส้นยาวหน้านะคะยาวหน้า32เส้นเส้นตรงไปนะคะเรียกว่าเส้นเอวนะคะวัดลงมา10เส้นเป็นเส้นสะโพกล่างสะโพกบนวัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างวัดนม10เซนและ20เซนเส้นสะโพกล่างนะคะเรียกว่าเส้นเอวสะโพกบน สะโพกบนแล้วเราก็จะหาจากเส้นเอวถึงเส้นคอนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งด้านบนนี้เป็นเส้นบ่าหน้านะคะจากคอถึงเอวแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกนะคะจากเส้นอกถึงเส้นคอแบ่งครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้านะคะตรงเส้นคอเป็นไหลเมื่อเราเส้นได้เส้นแนวนอนครบแล้วนะคะก็จะใส่ตัวเลขอันนี้เส้นผ่าหน้าเส้นอกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวเลขไปสะโพกสะโพก88สะโพกบน83เอว66รอบอก84บ่าหน้า31อกห่าง18อกสูง7แล้วก็ไหล37บ่าหลัง33ยาวหลัง38รักแร้40รักแร้40ต้นแขน25เห็นไว้เกือบครบแล้วนะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะหาเส้นกรอบสะโพกนะสะโพกเราจะทำเท่ากันนะคะหน้าหลังสะโพก88บวก4เท่ากับ92หารด้วย4เท่ากับ2เท่ากับ3 88บวก4เท่ากับ92หารด้วย4เท่ากับ23นี้รอบอก84บวกด้วย4เช่นกันนะคะเท่ากับ88หารด้วย4เท่ากับ22เราได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีเส้นกรอบนะคะในแนวตั้งนะเราจะหารครึ่งสะโพกนะคะเราจะหาจากเส้นสะโพกเท่ากับ88บวก4เท่ากับ92หารด้วย4เท่ากับ23เราก็จะใช้ที่23ทั้งหน้าและหลังนะใช้23เท่ากันวัดตรงขึ้นไปค่ะ23 47ไปนะคะเส้นอกจิกรวมขึ้นไปนะคะสุดกระดาษเลยค่ะที่หลังเสร็จแล้วเราก็จะหารอบอกนะคะรอบอกเราหาได้22เราจะบวกชิ้นหน้า1เซนนะคะเท่ากับบวก1นะคะเท่ากับ23ด้านหลังเราก็จะ84บวก4เท่ากับ88หาร4เท่ากับ22ลบ1เท่ากับ21ข้างนี้เราก็ทำ22ด้านหลังนะคะเราก็จะตีเตียงเท่ากันนะคะอันนี้ได้เซนครึ่งด้านนี้เราก็จะทำเซนครึ่งแล้วก็จะตีเตียงที่เราที่สะโพกแล้วเราก็จะวัดออกไปทางด้านหลังนะคะ21เซนฉากลงมาที่เส้นเอวที่เส้นเอวที่ฉากลงมาที่เส้นเอวยาวขึ้นไปถึงสุดกระดาษด้านบนนะคะแล้วเราก็ตีเอียงมาด้านล่างนะคะจากเส้นเอวมาสะโพกนะคะตีเอียงมานะคะได้สะโพกเสร็จแล้วเราก็จะหาทาง15นะคะปกสูง18ปกสูง18นะคะหาอกหาง15หาร2นะคะด้านหลังนะคะแบ่งครึ่งสะโพกเลยค่ะ
กล็ดเอวนะคะด้านหน้า3เซนด้านหลัง3เซนเสร็จแล้วเราก็จะเช็ครอบเอวว่าให้ได้70พอดีนะคะเอว66บวก4เท่ากับ70นะคะ66บวก4เท่ากับ70นะเราต้องการเอวที่70เซนนะเราก็เช็คมานะเช็คมาในจุดที่เราจุดไว้ตอนนี้ได้77เอวที่ต้องการ70ตอนนี้เราจะเหลือหลวม1 2 3 4 5 6 7เซน7หาร4นะคะก็จะได้เซนครึ่งกับอีกนึงเซนครึ่งถูกไหมเจ็ดหารด้วยสี่ไม่ใช่สี่เจ็ดหารสี่เจ็ดหารสี่เท่ากับเซนครึ่งกับอีกนิดหนึ่ง1.3 นะคะเซนครึ่งอีกนิดหนึ่งก็จะได้ที่จุดนี้แล้วเราก็จะหาอกสูงนะอกสูง18นะคะแล้วก็วัดจากเส้นปุ่มคอมาที่เส้นอกห่างนะคะวัดได้เท่าไหร่ก็จุดไว้นะคะเกล็ดหน้ายาวจากเส้นเอวลงมา12เซนนะคะแต่งเส้นอย่าให้เกิดมุมหักนะคะเกล็ดหลังยาวจากเอวลงมา15เซนนะคะสักครู่นะ
แล้วเราก็จะหาไหล่นะคะวัดจากเส้นกลางหลังนะคะ6เซนแล้วก็วัดยาวหลังขึ้นมานะคะยาวหลัง38ยาวหลัง38ฝาหน้า33ยาวหลัง38เช็คขึ้นมาจากเอวนะคะเราจะวัดไหล่ลาดลงไปที่ชิ้นหลัง5เซนนะคะวัดจากเส้นคอนี่เลย2เซนจากคอจากจุดคอยาวหลังนะคะขึ้นมาด้านบน2เซนเป็นจุดข้างคอนะคะเป็นข้างคอหลังนะคะเราจะตีไหล่ลาดลงไป5เซนนะคะสำหรับไซส์ปกติค่ะไซส์ปกติไหล่ปกติที่ไม่ตั้งเกินไปและลูกเกินไปนะเราจะลดไหลไปที่5เซนเราวัดลงไป5เซนจุดไว้แล้วก็หาไหลนะคะ37หา2บาลังนะคะ33หาร2นี่นะเราใช้แม่บรรทัดคุ้มเลยค่ะคุ้มให้ดูสวยนะจากจุดนี้นะคะเราจะทำอย่างนี้ก็ได้แล้วแบ่งคืนแล้วเราก็โค้งไปที่เท่าไหร่ไม่รู้ประมาณเส้น 1.7 ประมาณนั้นนะแต่ไม่มองจะโค้งเอาเลยอย่างนี้เลยยิงด้วยสายตาว่ามันจะมาประมาณนี้เราจะหาคอนกรอบคอหน้านะคะคอหลังเราใช้ที่6เซนแต่คอหน้าเราจะทำเล็กกว่านะเพราะคอหน้ามันจะต้องเก็บที่ตรงนี้แต่แม่หม่องจะไม่เก็บนะแม่หม่องจะหักจากตรงนี้เลยให้เหลือ5เซนวัดไหล่ล้างนะคะได้เท่าไหร่13ครึ่งเราก็วัดมา13ครึ่งตีเอียงลงมาที่เส้น
แบ่งครึ่งของอันนี้นะคะมาที่เส้น3เซนนะ13ครึ่งแล้วเราก็แบ่งครึ่งอันนี้ก็แบ่งครึ่งหลังตีเส้นลงไปในกรณีที่เราไม่ได้วัดไหลลาดมาสำหรับคนหุ่นปกติไหลปกตินมพอมีปกติเราจะทำอย่างนี้ไปเลยนะเรียกมันว่าไซส์มาตรฐานเนาะเราจะตีเอียงให้ถึงจุดนี้พอดีนะคะ6เซนนะคะครับเก็บลงมาเราต้องการที่13ครึ่งหน้าเป็นเส้นเดิมให้ลงมาตกที่บริเวณเส้น6เซนนะคะอันนี้จะตกเกินไปนิดนึงพี่หม่องไม่ซีเรียสมากแล้วเราก็จะเช็คบ่าหน้านะคะ31หาร2ตกที่ตรงนี้นะคะ31หาร2เสร็จแล้วเราก็จะโค้งนะคะแล้วก็โค้งตรงจุดนี้มาเราจะใช้ไม้โค้งก็ได้เอียงหามุมมานิดนึงนะคะถ้าใช้ไม้โค้งก็จะได้ประมาณนี้แต่ก็มองว่าไม่มองยังไม่พอใจมันไม่โอเคเท่าไหร่ลองขีดเส้นเชื่อมจากบ่าหน้าถึงเส้นอกนะคะแล้วเราก็ลองเช็คดูระหว่างกลางของเส้นนะคะทะแยงลงมาที่ส่วนที่ลึกที่สุดก็จะได้ประมาณ 2.5 นะคะ 2.5 ด้านหลังก็ประมาณ 1.7 นะคะความยาวชุดนะคะก็แล้วแต่ที่เราเช็คกับลูกค้ามานะคะเราเช็คจากเอวว่ายาวเท่าไหร่เราก็วัดลงมานะคะหรือว่าเช็คจากไหล่ก็วัดจากไหล่มานะคะตัดแยกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังออกจากกันนะคะเสร็จแล้วยังเหลือเกล็ดตรงนี้นะคะเรายังทำไม่สุดนะเราจะแบ่งเท่ากันกับชิ้นหน้านะคะ7.25
เอียงไปนะคะตีเอียงไปที่เอวนะคะและเส้นนี้ก็จะตีลงไปนี่นะเสร็จแล้วคอเราก็ค่อยโค้งไปนะคะเราก็เวลาเราต้องการคอเท่าไหร่เราก็วัดห่างออกไปจากจุดคอนี้แล้วเราก็โค้งไปวัดห่างออกไปแล้วก็โค้งไปนะคะอันนี้เป็นเส้นผ่านคอที่จะติดกับข้างคอของเรานะสร้างเสร็จแล้ววัดรอบวงแขนนะคะให้วงแขนหลวม4เซนสำหรับเสื้อมีแขนนะคะสำหรับเสื้อแขนกุดให้หลวมไม่เกิน2เซนนะคะแม่หม่องจะเช็คให้ดูอีกทีตอนที่ปรับแพทเทิร์นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ